ขึ้นเขามาตลอดทางบอกเลยว่าไม่ใช่ปัญหานะครับถ้ารถมาตัวเปล่าเนี่ยบอกเลยว่าสบายนะฮะสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube Channel ป่าน้ำ536นะครับวันนี้เรามาอยู่กับ Toyota Yaris 1.2 ของผมนะครับก็ตอนนี้เราอยู่กันที่จังหวัดเชียงรายนะฮะก็เราจะมาทำภารกิจกันเล็กน้อยนะครับกับการทดสอบอัตราสิ้นเปลืองของ Toyota Yaris นะครับตัว 1.2 เนี่ยว่าอัตราสิ้นเปลืองของเขาเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับแต่วันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับผมมีผู้โดยสารมาด้วยนะฮะแล้วก็มีสัมภาระอีกนิดหน่อยนะฮะจะเติมน้ำมันเต็มถังนะครับแล้วก็รีเซ็ตทริปแล้วก็ขับด้วยสไตล์ของผมเนี่ยจากเชียงรายไปถึงกรุงเทพเลยนะครับมาดูกันว่าใช้อัตราสิ้นเปลืองเท่าไหร่นะฮะที่เชียงรายตอนนี้มีตู้ชาร์จรถไฟฟ้าของ PTT EV Station นะครับก็อยู่ที่ปั๊มน้ำมันเลยนะฮะก็ถ้ารอบหน้ามีโอกาสมาเชียงรายอีกเดี๋ยวหารถไฟฟ้าขับมาดีกว่านะครับได้ลองของกันด้วยเดี๋ยวมาดูของท้ายรถหน่อยนะฮะก็มีสัมภาระนะครับกระเป๋าเดินทาง2ใบนะฮะแล้วก็พวกของฟงของฝากนะฮะแล้วก็ในข้างหลังนะครับก็มีของอีกนิดหน่อยนะครับนี่ก็มีพวกอุปกรณ์ต่างๆนะครับคอมพิวเตอร์อุปกรณ์นู่นนี่นั่นนะฮะก็เยอะอยู่นะครับนี่อันนี้คือน้อยลงแล้วตอนแรกผมขนของมาเยอะมากนะครับของมันหนักไปนะฮะก็เลยเรามาเทสขากลับกันดีกว่าเดี๋ยวเข้าไปดูที่เรือนใหม่โอเคโอเคน้ำมันเต็มถังนะครับนะเดี๋ยวผมจะจับทริปนะครับตอนนี้ก็จะรีเซ็ตเลยนะฮะรีเซ็ตกันสดๆโอเคนะฮะอัตราสิ้นเปลืองตรงนี้ตอนขามาผมขับ 16.5 นะครับก็ใช้ได้อยู่นะครับ 16.5 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับถือว่าประหยัดใช้ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเอาเป็นรีเซ็ตนะฮะในส่วนของระยะทางขับขี่ในวันนี้นะครับก็จะอยู่ที่780กิโลเมตรโดยประมาณนะครับอันนี้ว่าระยะทางจากใน Google Map นะครับขับจากเชียงรายไปถึงบ้านที่กรุงเทพนะครับเขาบอกว่าใช้เวลาประมาณ10ชั่วโมงเศษนะครับก็อาจจะประมาณ11ชั่วโมงว่าต้องคงต้องพักนิดหน่อยนะครับก็จะไปถึงประมาณ 4:00 นตอนนี้ก็เกือบเที่ยงแล้วเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่านะครับก็มาดูกันว่าอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันของ Toyota Yaris 1.2 เนี่ยเป็นอย่างไรไปด้วยกันครับขึ้นเขามาตลอดทางบอกเลยว่าไม่ใช่ปัญหานะครับถ้ารถมาตัวเปล่าเนี่ยบอกเลยว่าสบายนะฮะยิ่งอย่างตอนนี้เราโดยสารกันมาจริงๆเดี๋ยวนั่งกันสองคนมีสัมภาระเนี่ยขึ้นเขาสบายนะครับตอนนี้กำลังลงเขา
นะก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเครื่องยนต์ 1.2 เนี่ยถือว่าขึ้นได้สบายนะครับเวลาลงก็ไหลไปเรื่อยๆนะครับใช้เบรกดีๆหน่อยนะครับเบนซินเยอะๆนะไม่ต้องใช้เบรกเยอะนะครับเบรกเป็นจังหวะๆยังไงก็เอาง่ายยาริสอีโคไปได้ทั่วไทยครับอยู่ที่การเลือกใช้เกียร์ด้วยแล้วก็การใช้เบรกใช้คันเร่งเนี่ยพื้นฐานการขับเท่านั้นเลยครับครับตอนนี้ก็เดินทางกันมา447กิโลเมตรจากจุดสตาร์ทแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่จังหวัดพิจิตรนะครับเดินทางมา 447.8 กิโลเมตรแล้วนะครับใช้เวลาอยู่ที่6ชั่วโมง47นาทีนะเส้นทางก็เป็นภูเขานะครับสลับกับทางเรียบนะครับเดี๋ยวเราจะขับกันต่อนะครับตอนนี้เหลืออีกประมาณ300กว่ากิโลเมตรก็จะถึงกรุงเทพแล้วนะครับแล้วก็อย่างที่เห็นนะครับน้ำมันนะครับตอนนี้เพิ่งลงครึ่งถังมาขีดเดียวเองนะฮะวิ่งมา447กิโลแล้วนะครับโหถือว่าค่อนข้างประหยัดเอาเรื่องเลยนะฮะอัตราสิ้นเปลืองที่ตัวรถบอกอยู่ที่ 17.5 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าขับกลางคืนไปต่อเนี่ยจะไปถึงนครสวรรค์ไหมนะฮะเลนส์ที่ตัวรถบอกเนี่ยก็บอกว่าไปได้อีก190กิโลเมตรนะฮะก็เดี๋ยวเราไปกันต่อครับตอนนี้เราเดินทางถึงจังหวัดนครสวรรค์แล้วนะฮะระยะทางที่ขับขี่มาเนี่ยบอกเลยมีเซอร์ไพรส์ให้ดูนะครับนี่ฮะกดทริปกันหน่อยตึ๊บนี่ครับทริป B นะครับเมื่อกี้ผมเติมน้ำมันแล้วนะครับน้ำมันตอนแรกเหลือ2ขีดนะครับใช้ระยะทางขับขี่ไป529กิโลเมตรนะครับน้ำมันเหลืออีกถึง2ขีดด้วยกันนะครับก็จะให้ดูบินน้ำมันนะครับ529กิโลนะครับน้ำมันที่เราใช้ไปนะครับอยู่ที่ 29.29 ลิตรนะครับเราขับไป529กิโลเมตรนะครับเราก็ใส่ 529.2 นะครับ 529.2 นะครับหารกับน้ำมันนะครับน้ำมันเมื่อกี้เราใช้ไป 29.29 นะครับหาร 29.29 ลิตรนะครับนี่คือจำนวนน้ำมันที่เราใช้ไปนะจำนวนลิตรนะครับอัตราสิ้นเปลืองอยู่ที่18กิโลเมตรต่อลิตรนะครับสำหรับ Toyota Yaris 1.2 ก็ถือว่าค่อนข้างประหยัดน้ำมันมากๆเลยนะครับสำหรับการขับทางไกลของ Toyota Yaris เครื่อง 1.2 ตัวนี้นะครับระยะทางที่ผมขับมาเนี่ยเส้นทางเนี่ยผมขับความเร็วระดับ90ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงตลอดนะฮะแล้วก็มีขึ้นเนินด้วยนะครับคือมีขึ้นดอยนิดหน่อยนะฮะก็มีสับเข้าเกียร์ S บ้างนะครับอัตราสิ้นเปลืองก็ได้ตัวเลขประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าขับถึงกรุงเทพมหานครเนี่ยจะใช้น้ำมันไปอีกเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวจะลองเทสดูก็ถือว่าเป็นรถที่ประหยัดน้ำมันมากๆเลยนะฮะก็เดี๋ยวเราไปกันต่อนะครับไปถึงกรุงเทพนะฮะแล้วดูว่าน้ำมันจะเหลือเท่าไหร่นะครับแล้วก็รู้สึกผมจะไปถึงดึกแล้วนะครับปั๊มอาจจะปิดนะฮะอาจจะต้องไปเติมน้ำมันพรุ่งนี้เช้านะครับแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะครับว่าใช้น้ำมันไปเท่าไหร่ครับเมื่อคืนถึงดึกมากเลยนะฮะก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปปิดนะฮะแต่ก็ถ่ายเลขไมค์ตอนจบไว้นะครับตอนนี้เนี่ยผมกำลังขับไปทำงานนะฮะแถวบางนาตรานะครับระยะทางก็นิดหน่อยประมาณ30กิโลนะครับเดี๋ยวขึ้นทางด่วนไปนะฮะก็มีน้ำมันที่เหลือนะฮะอันนี้เติมตั้งแต่อยุธยาขออภัยครับอันนี้เติมตั้งแต่นครสวรรค์นะครับก็จะลงไป2ขีดนิดๆนะฮะ
นี้ระยะทางที่ขับจากเชียงรายนะครับจะอยู่ที่763กิโลเมตรนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวผมขับไปทำงานอีกนิดนึงนะฮะก็จะขึ้นอีกเกือบ800กิโลนะฮะก็ได้ลองกันนะครับในสถานการณ์จริงแบบขับทางไกลด้วยขับในเมืองด้วยเป็นไงนะฮะตอนนี้ก็รถติดนะฮะโอ้โหรถติดนะครับตามสไตล์กรุงเทพอย่างก่อนที่เราเติมน้ำมันถังที่2นะฮะเราคำนวณอัตราสิ้นเปลืองกันนะครับจะอยู่ที่18กิโลเมตรต่อลิตรนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าขับไปทำงานปุ๊บแล้วก็เติมน้ำมันให้เต็มถังอีกรอบเนี่ยสรุปแล้วกินน้ำมันเท่าไหร่นะครับไปกันต่อครับถึงปตท.กิ่งแก้วนะครับบางนาตราดนะครับผมก็ขออนุญาตจบคลิปตรงนี้แล้วกันนะครับโอเคมาดูกันนะฮะตอนนี้ยังไม่ได้เติมน้ำมันนะครับเดี๋ยวลองไปเติมแล้วเดี๋ยวมาคำนวณกันนะฮะ AVG ที่รถบอก 17.2 นะครับพอดีช่วงตั้งแต่เติมน้ำมันถังที่2จนถึงที่เนี้ยผมขับค่อนข้างเร็วนะครับเพราะว่ารีบก็คือสไตล์การขับปกติไม่เกิน120นะฮะแล้วก็ระยะทางนะครับใช้ไป793กิโลเมตรนะครับเดี๋ยวไปเติมน้ำมันกันนะให้เต็มถังเลยให้เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ารถยาริส 1.2 เนี่ยขับทางไกลแล้วก็เอามาใช้งานด้วยนิดหน่อยเนี่ยอัตราสิ้นเปลืองเป็นยังไงนะครับโอเคตอนนี้เติมน้ำมันเต็มถังแล้วเรียบร้อยนะครับ 16.03 ลิตรนะฮะสตาร์ทรถกันนะระยะทางที่เราขับจากเชียงรายมาถึงตรงนี้นะครับ 793.5 กิโลเมตรนะครับน้ำมันเติมไป 45.321 ลิตรนะครับปั๊บนี่อัตราสิ้นเปลืองนะครับอยู่ที่ 17.5 กิโลเมตรต่อลิตรนะฮะโอ้ถือว่าค่อนข้างประหยัดมากเลยนะฮะดูที่ตัวรถหน่อยนะครับตัวรถแจ้งว่า 17.1 กิโลเมตรต่อลิตรก็ถือว่าห่างไปนิดนึงนะครับตัวรถจะบอกว่ากินกว่าเล็กน้อยนะครับแต่จริงๆขับจริงๆประหยัดกว่านั้นนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นข้อมูลที่ดีนะครับสำหรับท่านใดที่กำลังตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์ Toyota Yaris รุ่นเครื่องยนต์ 1.2 นะครับก็เป็นโมเดลที่ขายในปัจจุบันตั้งแต่ปี2016เป็นต้นมานะฮะก็อุ้ยนานกว่านั้นดิเครื่อง 1.2 Yaris เนี่ยใช้มานานแล้วนะฮะก็อัตราสิ้นเปลืองอยู่ที่ประมาณนี้นะครับท่านที่สนใจมองเป็นรถยนต์มือ1มือ2นะครับที่เป็น Toyota Yaris 1.2 ก็หวังว่าจะได้ข้อมูลเอาไปพิจารณาดูนะครับว่า Yaris คันนี้ขับทางไกลกินน้ำมันอยู่ที่ 17.5 กิโลเมตรต่อลิตรอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นสไตล์การขับแบบผมนะฮะผมจะเป็นคนที่ขับรถด้วยความเร็วไม่เกิน120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็จะรักษาความเร็วระดับนี้ไว้ตลอดนะฮะก็ได้อัตราสิ้นเปลืองประมาณนี้นะครับท่านใดที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยการกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับจะดีมากๆเลยแล้วก็กดสั่นกระดิ่งสักนิดนึงนะฮะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับสำหรับวันนี้ก็ผมเน็กต้องขออนุญาตลาไปก่อนครับพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ Just me.